สดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อแม่ลำเอียงรักพ่อมากกว่าลูกจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย Let's go ไปกันเลยค่ะโอ๊ยหิวข้าวสมาเลยอ่ะรอนานๆเมื่อไหร่แม่จะขึ้นมาปลุกสักทีสรุปก็ไม่ขึ้นมาปลุกให้ฉันลงไปเองว่างั้นเถอะแม่จ๋าพ่อจ๋าหวัดดียามเช้าจ๋าเอ้าทำไมวันนี้อยู่ๆถึงลงมาเองล่ะจ๊ะปกติจะให้แม่ลงขึ้นไปปลุกไม่ใช่หรอทนไม่ไหวอะใครหิวเลยก็ลงมาเองอะแล้วไหนกับข้าวนุ่นล่ะคะกับข้าวแม่ลงไปเลยอะแม่ทำให้พ่อกินคนเดียวลูกไปหาทำกินเองปะโหอะไรอะที่พ่อแม่งทำให้กินได้เลยแล้วที่หนูอะทำให้กินไม่ได้ที่พ่อทำให้กินได้เลยอะอิจฉาพ่อจังได้กินข้าวฝีมือแม่เอาหัดทำเองบ้างลูกเดี๋ยวโตไปก็ทำอะไรไม่เป็นหรอกนะไปทำมันแต่ตอนนี้ก็ยังทันนะลูกนะไปจะไปดีๆหรือว่าจะไปด้วยน้ำตาฮะไม้เรียวพร้อมนะจ๊ะก็ได้ค่ะก็ได้ทำกินเองก็ได้วะแม่ลำเอียงรักพ่อมากกว่าหนูซะอีกรักพ่อมากกว่าเรางั้นไม่ทำไรละนั่งดูการ์ตูนอยู่นี่ละกันชิหิวข้าวก็หิวโอซาลงมาเองเลยเดนี่น่ะท้ายแม่ก็ไม่ทำให้กินทำให้แต่พ่อกินคนเดียวแล้วฉันล่ะแล้วฉันไปอยู่ไหนปะคุณพาฉันไปมินิมาร์ทหน่อยปะว่าจะไปหาซื้อของกินอยู่โหคุณกินแค่นี้ไม่อิ่มหรอไม่อิ่มค่ะคุณอยากกินอะไรไหมผมว่าจะซื้อเบรสกระป๋องนึงอะจ้ะได้เลยค่ะที่รักฉันรักคุณนะคะจุ๊บๆๆๆๆโหเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนไม่บอกกันเลยอ่ะชวนแต่พ่อไปกันหรอคะพ่อกับแม่ขอไปด้วยคนได้เปล่าจะเอาอะไรเดี๋ยวแม่ไปซื้อให้ไม่เอาหนูอยากไปด้วยไม่ต้องเลยอย่าดื้อโหแล้วทีพ่อแหมทีแต่ก่อนนะไม่เห็นเป็นงี้เลยแต่ก่อนพาหนูไปมินิมาร์เดินห้างชวนหนูไปนู่นไปนี่ตลอดเดี๋ยวนี้เนี่ยนะชวนพ่อแต่ก่อนนะทำกับข้าวให้หนูกินเป็นประจำประจำเดี๋ยวนี้นะทำให้พ่อกินประจำประจำแล้วหนูก็ต้องทำกินเองเบื่อแม่อ่ะดูสิรักแต่พ่อแม่ก็รักทั้งสองคนเท่ากันแหละจ้ะลูกไม่มีใครมากใครน้อยหรอกจ้าเดี๋ยวนี้ไม่เคยชวนกันเลยเนาะก็ใช่สิเพราะฉันมันเก่าแล้วนี่เดี๋ยวพูดอะไรอ่ะหัดเกรงใจพ่อบ้างนะลูกนะไม่เป็นไรคุณเดี๋ยวพาลูกไปด้วยก็ได้ไม่คนนี่แหละไปกับฉันมันเรื่องมากเดี๋ยวมันจะซื้อของเยอะเอาคุณไปแม่โหใช่สิรักเรามันเก่าแล้วนี่ฮะแม่ก็รักพ่อดูจ้ะนิสัยท่าทางแม่แล้วเหมือนแม่จะเกลียดฉันเลยแม่จะรักพ่อมากกว่าฉันแม่ลำเอียงสุดๆอึ๊บมาแล้วจ้าธันวาลูกแม่ซื้อขนมมาให้ด้วยนะธันวาอยู่ไหนจ๊ะเนี่ยธันวาฮะอยู่ไหนธันวาลูกอยู่นี่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะเป็นไรลูกหาหน้าซึมๆแฮะไม่ต้องเลยรักพ่อมากกว่าหนูสิหนูก็ไม่ได้สำคัญอะไรกับแม่นั่นนี่นะจากท่าทางแม่แล้วแม่คงเกลียดหนูแน่ๆเลยคิดมากแม่ซื้อขนมมาให้ลูกด้วยเนี่ยบ่เอาบ่แบ่งของโปรดหนูมีแต่ของโปรดพ่อทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวเถอะคุยกับแม่ดีๆบ่ได้เลยใช่ไหมต้องให้ขึ้นเสียงใช่ไหมต้องให้ชะล้มใช่ไหมชิอะไรอ่ะอยู่ดีหนูก็ผิดเฉยเลยอะไรหนูก็ผิดไปหมดนั่นแหละแม่หนูยอมแล้วแหละก็หนูไม่ได้สำคัญอะไรกับพ่อกับแม่แล้วนี่นาแม่ก็รักพ่อไปเถอะไม่ต้องมารักหนูหรอกรักแค่พ่อคนเดียวไปโลดไม่แน่น้อยใจซะแล้วถ้าเกิดพูดคำนี้อีกนะเท้าแม่จะไปอยู่ตรงปากลูกเลยอย่
ากเจอจังเลยอยากกินตรีนพอดีนี่แน่โอ๊ยโอ๊ยเจ็บเห็นไหมในบอกว่าอยากกินตรีนได้กินสมใจแล้วใช่ไหมปกติแม่ไม่เคยทำอย่างนี้กับหนูแม่เปลี่ยนไปก็แม่บอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าเกิดพูดอีกแม่จะก็เห็นบอกว่าอยากกินตรีนพอดีนี่แม่เปลี่ยนไปคุณแม่เปลี่ยนไปคุณแม่เปลี่ยนไปใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายทุกมั่วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย